เอสวัสดีครับกลับพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับคลิปนี้นะฮะก็กลับมาตอบคำถามนะครับที่เคยทิ้งเอาไว้ใน Q&A ของเรานะฮะ EP ไหนผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับจากคุณ Hunter Z นะครับเปิดทีมหลักและตัวสำรองทั้งหมดให้ดูหน่อยครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมว่าทีมหลักของผมเนี่ยคือทีมอะไรนะครับหลังๆเนี่ยมันจะจัดได้ทั้งหมด10ทีมใช่ไหมครับแต่ว่าผมเนี่ยจะมีใช้จริงๆนะครับหลักๆแค่3ทีมนี้เท่านั้นนะครับอันนี้เนี่ยซื้อเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าการซื้อเป็นยังไงได้อะไรยังไงนะครับก็เลยซื้อมานะแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับเคยเล่นอยู่มาครั้ง2ครั้งแค่นั้นนะฮะส่วนอันนี้นะครับ FC บาร์เซโลนาก็เป็นฟูลทีมบาร์ซ่านะครับที่เอาไว้เล่นในอีเวนต์แบบพวกโคโนมี่ครับที่ผ่านๆมานะครับเล่นแบบเลือกสโมสรบาร์ซ่าอะไรแบบนี้ไปนะฮะเคลียร์แบบพวกแมตช์เดย์ส่วนอีเวนต์ทัวร์เนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนไปตามในแต่ละสัปดาห์นะครับไม่มีอะไรมากแต่ว่าที่ผมเขียนว่าเมน ID หลักจริงๆเนี่ยก็คือนี่เลยฮะทีมหลักด้วยนะครับก็ตามนี้ครับทีมหลักที่ผมเล่นจริงๆจะเป็นบอลขาวทั้งหมดนะคะส่วนโค้ชที่ใช้นะครับก็จะเป็นแอลโรแมนหรือว่านั่นแหละครับนี่คุมแมนซิตี้อยู่เชื่อว่าทุกคนรู้จักกันแน่นอนนะฮะก็แผนการเล่นเป็น4-1-2-3นะครับกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับก็ในการเล่นเกมเนี่ยมันจะเป็นการเล่นแบบต่อบอล นะแต่ว่าผมเล่นแบบสวนกลับซึ่งมันก็จะดูย้อนแย้งกันอยู่นะครับแต่ว่านอกนั้นเนี่ยก็ตรงกับสไตล์การเล่นของผมทั้งหมดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเน้นไปการต่อบอล นะคะหลังๆผมก็มีการต่อบอลบ้างแต่ว่าสวนกลับเนี่ยจะเล่นน้อยลงและพยายามลองเปลี่ยนแนวดูบ้างนะครับมันก็ยืดหยุ่นแหละในเรื่องของแผนการเล่นนี้อยู่แล้วนะฮะส่วนทีมสปิริตก็จะเห็นว่า99นะครับเพราะว่าเป็นทีมที่เล่นบ่อยจริงๆเคลียร์ทุกอีเวนต์นะครับไม่ว่าจะเล่นกับบอทเล่นโอเพนชาเลนจ์นู่นนี่นั่นใช้บ่อยจริงๆนะฮะหลักๆทีมนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมที่เลเวลต่ำทั้งหมดผู้สาประตูเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะที่มีการปรับเปลี่ยนชื่อนะตอนแรกไม่ได้ชื่อนี้นะครับก็จริงๆไม่ได้เซฟอะไรเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นบอลขาวผมว่าภาพรวมเขาเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับส่วนกองหลัง2คนเนี่ยที่ค่อนข้างดีก็คือมีคนนี้นะฮะที่ผมชอบมากเพราะว่ายืนแบบตั้งรับดีมากนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ทั้งเรื่องของการเปิดบอลแล้วก็การยืนตำแหน่งเนี่ยเขาก็ทำได้ค่อนข้างดีรูปการอากาศอะไรแบบนี้นะครับส่วนริมเส้นนะครับฝั่งขวาเนี่ยก็ไม่ค่อยเติมเกมเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะช่วยในช่วงกลางสนามค่อนข้างดีนะผมก็เลยเลือกใช้ส่วนนี้แน่นอนครับผมก็เป็นบอลขาวที่เข้าพลังโคตรเวอร์เลยฮะ91หลังๆไม่ค่อยเติมริมเส้นแล้วนะครับแต่ว่ามีความเร็วพอสมควรนะฮะส่วนกองกลางเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นใจกลางหลักสำคัญของทีมผมเลยนะครับเนี่ยอย่างตรงนี้นะฮะเขาก็จะเป็นคนที่ยืนดักบอลหลักๆและยืนกลางสนามดักบอลเป็นตัวที่ถ้าน่าจะเหนื่อยที่สุดในทีมแล้วก็ว่าได้นะครับเพราะมีโอกาสสัมผัสบอลเยอะมากส่วนอีกคนนึงนะครับผมก็เน้นเวลาที่เขาเนี่ยในการจ่ายบอลมากกว่านะครับคนนี้ส่วนที่ตัวเด็ดๆที่ผมชอบมากก็จะเป็นคนนี้นะครับคือต้องบอกก่อนนะว่าผมขอเลี่ยงที่จะอ่านชื่อนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผมไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวอ่านชื่อผิดเดี๋ยวดราม่าอีกเนาะเอาเป็นว่าอย่างนักเตะคนนี้นะครับเป็นคนที่เติมเกมบุกดียิงไกลได้รับบอลแล้วก็ต่อเนื่องได้ดีเติมสวนโอ้โหทุกอย่างภาพรวมดีที่สุดเป็นหนึ่งนักเตะที่วิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วก็เป็นคีย์หลักของทีมผมเลยก็ว่าได้นะครับส่วนด้านขวาเนาะก็พูดกันไปหลายรอบแล้วนะฮะนักเตะจากลิเวอร์พูลนะครับก็เล่นดีแต่ว่าตัวเลขาผมล้มง่ายแต่ว่ามันก็อาจจะช่วยเรียกฟาวได้บ้างบางครั้งนะครับหลังๆก็พยายามหาตัวใหม่มาเปลี่ยนแทนอยู่นะฮะส่วนด้านซ้ายนะครับก็โอ้โหสุดยอดปีกซ้ายที่ค่าพลังอาจจะไม่ได้สูงที่สุดในตำแหน่งนี้นะครับของบอลขาวแต่ว่าเล่นโคตรดียิงได้2เท้าเตะแรงมีความเร็วภาพรวมสุดจัดในเรื่องของตำแหน่งริมเส้นเลยครับก็เลยเลือกใช้นะฮะมีต้องบอกก่อนว่าได้มาฟรีด้วยตอนนั้นเนี่ยก็เขาให้เล่นแมตช์เดย์ใช่ไหมครับก็จะมีการ์ด4ดาวโมนาโกมาผมก็ไปเอามาแล้วก็ลองหาการ์ดมาจับคู่ดูก็ได้มาฟรีๆนะครับมีซ้ำเลยแหละก็ว่าได้นะฮะนี่ก็พูดไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วที่เราตอบคำถามกันไปนะครับกับกองหน้าที่โอ้โหต้องขอแนะนำจริงๆเพราะว่าเล่นโคตรดีเลยนะครับตัวสูงตัวหนาวิ่งค่อนข้างเร็วอ่ะแล้วก็ยิงค่อนข้างดีมากๆนะฮะมาดูตัวสำรองนะครับตัวสำรองเนี่ยจริงๆตอนแรกผมใช้คนนี้สำหรับปีกซ้ายเพราะว่ามีความเร็วมากแต่ว่าเขาถนัดเท้าซ้ายมันทำให้ผมตัดเข้ามาแล้วยิงอ่ะได้ค่อนข้างยากนะครับก็เลยเปลี่ยนส่วนนี้ก็เป็นนักเตะที่ยิงประตูเยอะที่สุดใน ID ของผมนะครับก็เลยเปลี่ยนละ
เล่นจนเบื่อแล้วก็เลยเปลี่ยนบ้างนะครับแต่ก็ยังคงเอามาเล่นอยู่เพราะว่าเป็นคนที่ยิงคมมีความเร็วโคตรครับส่วนกองกลางเนี่ยผมก็จะเอาโลเซลโซนะครับแล้วก็โฟเดนเอามาเปลี่ยนบ้างเพราะกองกลางผมมันเหนื่อยเร็วเพราะมันใช้งานเยอะนะครับพอๆกันกับกองหน้าแล้วก็ตำแหน่งริมเส้นนะฮะก็จะเห็นว่าจาก7คนเนี่ย4คนนะครับเป็นกองกลางแล้วก็กองหน้านะครับผมเพื่อเสริมในแนวรุกส่วนในส่วนตัวกองหลังนะฮะแบ็คซ้ายผมก็จะใช้จูเนียร์ฟิโป้นะครับผมจากบาร์ซ่าเพราะว่าตัวสูงตัวหนาดีบางทีเจอตัวที่วิ่งเร็วๆนะครับความเร็วสู้ไม่ได้ก็พยายามใช้ร่างกายนะฮะอีกคนนึงก็ไม่แพ้กันนะครับผมความสามารถคล้ายๆกันนะครับส่วนเซ็นเตอร์แบ็คเนี่ยผมเลือกมา1คนเท่านั้นนะครับผมกับตอดิโบนะฮะชองแกตอดิโบก็คนที่ตัวสูงเล่นลูกกลางอากาศค่อนข้างดีนะครับเอาไว้มาสลับสับเปลี่ยนเกิดเฮ้ยโดนใบเหลืองหรือว่าเสี่ยงที่จะโดนใบแดงหรือว่ากองหลังเหนื่อยจริงๆกองหลังไม่ค่อยเหนื่อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงผู้สาประตูเนี่ยถือว่ากากมากเลยนะฮะไม่ค่อยดีหรอกผมพยายามหาคนมาเปลี่ยนอยู่นั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้จะรีวิวในส่วนไหนนะครับสำหรับ ID หลักทีมหลักแล้วก็ในส่วนของตัวนักเตะสำรองด้วยสำหรับทีมหลักนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับทีมหลักของคุณเนี่ยเน้นไปที่นักเตะคนไหนใช้คนไหนอยู่หรือว่าอยากจะแชร์อะไรเกี่ยวกับทีมหลักของตัวเองก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ